วันนี้พี่เดือนอ่ะเปิดร้านใหม่อีกแล้วนะร้านตีตุ่นแต่ว่าเสียดายอ่ะยังหาตุ่นไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยเช่าเครื่องนี้มาก็หลายตังค์ด้วยนะวันตั้งหลายพันพี่เดือนอ่ะให้เล่นรอบละ20บาทเองนะแต่ว่ามีปัญหาอย่างเดียวคือเราจะไปหาตัวตุ่นได้ที่ไหนเนี่ยค้อนเราก็อันใหญ่นะตียังไงก็โดนนี่ตีมันแน่ๆเลยวันนี้นะถ้าหาตัวตุ่นไม่ได้สงสัยพี่เดือนต้องเป็นเองซะละไอ้พวกเรานะได้ออกจากบ้านเนี่ยหาที่เที่ยวดีกว่าไปเที่ยวไหนพี่ต้นบ้านบอลไงเฮ้ยพี่โตขนาดนี้ยังไปเล่นบ้านบอลอีกเหรออุ้ยก็ใจไม่ได้ร้องอ่ะเจนอุ้ยพี่มันจะดีเหรอพี่ไปแย่งเด็กอ่ะไอ้เรื่องแกล้งเด็กเนี่ยงานถนัดของพี่นะรอบที่แล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอพี่ไปแย่งอมยิ้มเด็กโดนเด็กป.2ไล่กระทืบอ่ะวิ่งหนีก็ตายไปมันเรื่องเก่าแล้วอย่าไปคิดไปอย่าพูดเยอะเลยไปเที่ยวกันดีกว่าได้ครับลูกพี่ไปเอ้าต้นนี่เรียกมาทำงานกับเราดีกว่าต้นไปไหนกันน่ะสวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีจ้าเล่นบ้านบอลครับโตขนาดนี้ยังไปเล่นบ้านบอลกันอีกเหรอโหพี่เดือนก็ผมอยากเล่นเนี่ยไม่เล่นนานแล้วแล้วต้นมีตังค์ไปเล่นเหรอไม่เขามีครับพี่เดือนกล้ามีเปล่าผมก็ไม่ค่อยมีครับพี่ต้นเลี้ยงมีเปล่าไม่มีผมนึกว่าพี่จะเลี้ยงผมไม่มีครับพี่เดือนก่อนจะไปเล่นน่ะมาทำงานกับพี่ก่อนไหมได้ตังค์นะเฮ้ยพวกเราหน้าสนอ่ะใช่พี่ได้เงินเยอะด้วยนั่นน่ะใช่จับเล่นบ้านบอลเนี่ยรอบเดียวเราอาจจะเล่นหลายรอบก็ได้เออใช่พี่เอาไงดีรออะไรอ่ะพี่เอาดิแล้วผู้ผลต้องทำยังไงบ้างครับง่ายๆเลยต้นก็เข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็โผล่หัวไม่เข้าตีรอบละ20บาทเดี๋ยวพี่แบ่งให้ครึ่งนึง10บาทเป็นไงสนไหมโอ้ยตั้งรอบละ10บาทใช่เยอะมากพี่เราเล่นล้านรอบแล้วได้10ล้านบาทเรารวยเลยเฮ้ยนี่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยใช่เราซื้อบ้านบอลมาเล่นที่บ้านเลยอะไรอ่ะไปดิไปสิแต่พร็อพก่อนแต่พร็อพก่อนต้องเข้าไปอยู่ข้างในใส่ยังไงครับเอ้าใส่ไงอ่ะพี่ต้นหัวอยู่ไหนวิ่งเรามันแก๊งปลานี่นะใช่ครับใช่นี่ปลาอะไรเนี่ยปลาทองว้าวปลาดุกปลาปิลันย่าปลาเข้าอยู่ข้างในได้ละไปทำงานมันใช่ทางเราเหรอพี่รอบละ10บาทอะเล่นกัน3คนนะพี่เราได้กัน3บาทกว่าๆนะพี่คุ้มเหรออย่าคิดมากสิก้างครับถ้าเล่น1ล้านรอบเราได้ตังค์ทั้ง10ล้านบาทเอ้ยก็ดีนะพี่พี่ฟีพี่อัมพี่เมย์พี่เดือนเปิดร้านซักรีดเหรอดูดีมีกล่องอะไรวางก็ไม่รู้ว่าเออเล่นสภาพกันอ่ะมากเลยคนอย่างพี่เดือนนี่นะเปิดร้านซักรีดใช่เลยดิปกติพี่เดือนอ่ะเขาชอบเปิดร้านอะไรที่ชอบโกงหรือไม่ก็หลอกเด็กอ่ะใช่ไปดูกันไหมเออไปดูกันดีกว่าแบบเนี้ยมองไม่ชัดเลยว่าคืออะไรอ่ะไปดูกันดีกว่าตีตัวตุ่นค่ะรอบละ20บาทค่ะมาครับเล่เข้ามาครับเล่เข้ามาครับตีตุ่นครับตีตุ่นค่ะรอบละ20บาทจ้าสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะโอ้นี้เปิดร้านตีตุ่นเลยเหรอคะเนี่ยใช่จ้ารอบละ20บาทเองนะร้านใหญ่มากเลยนะเนี่ยตุ่นที่ร้านพี่อ่ะมีต้อง3คนนะช่วงเนี้ยเครียดพอดีเลยใช่หนูเครียดเรื่องสอบพี่อ่ะเหรออยากไปเที่ยวมากก็ไม่ได้เที่ยวพี่แอมอ่ะหัวส่วนพี่อ่ะอยู่แต่บ้านทั้งวันเบื่อมากแล้วพี่เมย์อ่ะโอ้ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นกำลังอยากระบายคลายเครียดเลยพี่หนูก็มีตังค์พี่ก็มีพี่ก็พร้อมพี่ก็มีมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าได้เลยต้นเห็นไหมรอบนี้ได้หลายตังค์แบ่งกันได้เยอะแน่นอนเยอะเยอะเยอะเลยพวกเราเนี่ยพี่เดือนเดี๋ยวหนูเอารอบนึงก่อนค่ะได้เลยจ้านี่ค่ะคอนเดี๋ยวเรายืนรอแล้วกันพี่เดือนอันเดียวค่ะหนูว่าจะได้แบบ 2-3 อันนี้ส่งตัวแทนไปก่อนอ้าวจะต้องไปว่าร้านนี้เขาเล่นตัวตุ่นยังไงมารีบเข้าในตัวตุ่นเร็วตีได้เลยนะฟิวได้10บาทคุ้มไหมเนี่ยพี่ต้นคุ้มไหมอ่ะเอานางอะไรเล่าได้คุ้มอ่ะโอ้โหมากเลยเจ็บหัวหมดแล้วเจ็บเพราะโดนตีอ่ะพี่เจ็บเพราะโดนพี่ต้นเนี่ย สนุกมากเลยค่ะพี่เดือนหนูอยากเล่นอีกอ่ะ
ฟิลตอนนี้หมดรอบแล้วนะถ้าอยากเล่นอ่ะไปต่อแถวเลยจ้าเป็นไงบ้างฟิลสนุกป่ะ20บาทอ่ะสนุกมากคุ้มมากเลยนี่ขนาดแค่ยืนดูยังสนุกเลยอ่ะใช่ตลกมากเนี่ยมีอยู่ร้อยนึงสงสัยวันนี้อยู่ร้านพี่เดือนทั้งวันเมมคอนสู้ๆนะพี่เดือนจ้าค่ะ20ใช่นะค่ะค่อยทอนหนูก็ได้ค่ะตอนนี้หนูอยากเล่นมากพี่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเล่าเลยจ้าหมดเวลาจ้าพี่เดือน20บาทหนูได้แค่นี้หรอได้แค่นี้แหละโอ้ยไม่เป็นไรคนต่อไปมาจ้าไปเลยแล้วพี่เดือนพวกผมไหวเนี่ยเหนื่อยมากเลยเนี่ยพักก่อนได้ไหมพักได้ไงต้นลูกค้ามาเยอะแยะเลยอยู่ลูกค้าก็หนีหมดสิไปอีกสักรอบไปเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะตุ่นทำงานค่ะตุ่นทำงานค่ะเนี่ยเร็วมากเลยอ่ะหมดเวลาแล้วแอมโหพี่เดือนลูกค้าพี่คนเมื่อกี้ไม่ไหวนะหัวผมนี่มึนไปหมดเลยพี่มือหนักมากผมอยากพักแล้วครับพี่เดือนพักไม่ได้ลูกค้ามาเยอะรับลูกค้าก่อนเพิ่มเงินพี่เอางั้นเนี่ยเพิ่มเงินเพิ่มเงินมาสักรอบไปได้แล้ว3ตานี่ตาที่4เฮ้ยเออจะ20บาทแล้วนะได้อยู่ครับ1 2 3เริ่มนี่คือเย็นแล้วว่าพี่ว่าจะปิดร้านแล้วนะอุ้ยพี่เดือนสนุกเลยค่ะพี่เดือนใช่รีบปิดแล้วหรอคะใช่เงินพวกเรายังเหลืออยู่เลยใช่ไหมใช่อยากเล่นอีกกันนะพี่เดือนนะเหมากันไหมดีนะสี่คนร้อยนึงได้ไหมพี่เดือนนั่นนี่ค่ะพวกหนูแถมให้20เลยนะแต่ว่าขอเล่นทีเดียวพร้อมกันได้ไหมคะให้ร้อยนึงเลยเหรอทุกคนน้องเขาเล่นนะสี่ตาแล้วอะตาเนี้ยเขาขอแถมได้ไหมอะโอ้ยพี่เดือนแถมเลยเนี่ยตาเดียวเองผมเหนื่อยเนี่ยตาเดียวเราปิดร้านแล้วเอาไงดีอะยังไงวันนี้เราก็ได้ตังค์แล้วอะแถมดีกว่าตาสุดท้ายนะครับไปตาสุดท้ายเลือกกันนะได้จ้าสามคนนี้หลอกง่ายจริงเลยเขาให้เรา100นึงแต่บอกพวกเนี้ยว่าฟรีนี่ค่ะพี่เดือนได้เลยจ้าเต็มที่เลยนะเดี๋ยวหนูขออยู่เลยพร้อมกันยังคะพร้อมค่ะ1 2 3เริ่มเลยค่ะค่ะวันนี้พวกเราสนุกมากเลยค่ะงั้นพวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะได้จ้าครั้งหน้ามาเล่นอีกนะได้ค่ะไปค่ะบ๊ายบายพวกเราอุ๊ยสนุกเลยสนุกมากเลยอ่ะเป็นไงหายเครียดกันมั้ยหายโอ้โหได้ออกแรงได้ลงไปเต็มที่เลยอ่ะเหมือนได้เสียงตัวตุ่นร้องได้ดังโอ๊ยแต่ปวดแขนเหมือนกันเนาะตีจนปวดแขนเลยอ่ะปวดแขนไงเนี่ยพี่เมย์จะได้ออกกำลังกายทุกคนเมื่อกี้ลูกค้าเล่นไป4รอบก็ได้40บาทเนาะแต่ว่าลูกค้าบ่นกันน่ะว่าตัวตุ่นน่ะขึ้นช้ามากโอ้พี่ว่าจะให้แค่20อ่ะโหพี่เดือนพวกเราอ่ะเหนื่อยมากเลยนะครับแค่20เองเหรอพี่ใช่ก็เมื่อกี้ลูกค้าเขาบ่นพี่เดือนอ่ะต้องคืนตังค์ให้ลูกค้าไปเออหรือว่าพวกเราเหนื่อยอ่ะเราเลยขึ้นช้าไปใช่น่ะสิต้นแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่เดือนไม่เคยโกงเราอยู่แล้ว20นะต้นนะได้ครับ20นะจ้ะ
อ่ะก็ได้ไปซื้อยาก็ได้ครับพี่เดือนต้น20ครั้งหน้ามาช่วยพี่เดือนอีกนะขอบคุณครับพี่เดือนจ้าไปแบ่งกับเพื่อนนะเดี๋ยวแบ่งกันหมดเลยครับ3คนโอ้ยต้นเราไม่ไปเล่นแล้วนะบ้านบอลเราก็ไม่ไหวแล้วหมดแล้วเอาไปซื้อยาพารากันดีกว่า3คนโอ้ยคราวที่แล้วก็โดนพี่เดือนเนี่ยไม่เคยจําเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่เดือนเค้าเป็นผู้ใหญ่ในซอยเนี้ยลูกพี่เหมือนหมาตกน้ําเลยอ่ะโอ้ยเหมือนกันเรา3คนต้นนี่โง่ยังไงก็โง่อย่างนั้นเลยเมื่อกี้ได้มา140ให้ต้นไป20วันนี้พี่เดือนอ่ะคุ้มมากๆเลยครั้งหน้าต้องหลอกต้นใหม่อีกรอบเก็บของดีกว่าตอนอย่าเพิ่งไปเดือนเลยครับพี่เดือนจะตามผมเพื่อนเหรอครับไม่ใช่มาช่วยยกของเข้าบ้านหน่อยแล้วมาได้20บาทผมต้องยกของเข้าบ้านด้วยเหรอครับใช่มาแล้วได้ตังค์แล้วก็มาช่วยยกสิมาแล้วยกเข้าบ้านอย่าบ่นหนักเบาเอาสู้พี่ไปเลยยอดสุดยอด